นางแบบวัย22พันตัวเล่นหนังเอวีหวังหาเงินเลี้ยงลูกล้านไม่อายดาราหนังโป้ก็คนนางแบบลูกครึ่งวัย22ปีเผยเบื้องการเป็นนางเอกเอวีทำไปเพื่อลูกน้อยลั่นไม่อายและไม่คิดปิดบังลูกดาราหนังโป้ก็คนใครๆก็มีเซ็กกันเมื่อเร็วๆนี้อลิซหว่องนางแบบสาววัย22ปีลูกครึ่งฮ่องกงและมาเลเซียได้กลายเป็นที่ฮือฮาบนโซเชียลเพราะเธอถือเป็นผู้หญิงคนที่สองจากฮ่องกงที่ได้แสดงวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ AV ของญี่ปุ่นบอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยเจ็บปวดอลิซให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและผันตัวมาเป็นนางเอก AV เพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกชายวัย4ขวบเงินไม่ใช่ทุกอย่างก็จริงแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรเป็นไปได้อลิซพบกับอดีตสามีตอนอายุ18ปีหลังจากแต่งงานเธอต้องทนทุกข์อยู่กับการทำร้ายทางวาจาทั้งจากอดีตสามีและพ่อแม่ซึ่งเธอทำได้เพียงอดทนหลังจากเธอคลอดลูกชายอดีตสามีไม่ชอบรูปร่างของเธอเขาไม่ต้องการจ่ายเงินเลี้ยงดูพวกเธออีกต่อไปดังนั้นเธอจึงตัดสินใจหย่าร้างยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนี้แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นอลิซเล่าว่าหลังจากหย่าร้างเธอต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินเป็นค่านมให้ลูกเธอได้นอนเพียง4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเวลาที่เหลือคือทำงานหลังจากนั้นเธอจึงเลือกเป็นนางแบบเซ็กซี่เต็มเวลาสำหรับเส้นทางสู่วงการ AV อลิซได้พบกับช่างภาพชาวไต้หวันคนหนึ่งเขาเป็นคนแนะนำให้เธอเข้าสู่วงการนี้ซึ่งเธอมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกดารา AV ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใครๆก็มีเซ็กกันมันไม่ใช่อาชญากรรมเสียหน่อยนอกเหนือเวลาทำงานอลิซใช้เวลาทั้งหมดไปกับลูกเธอยังกล่าวเสริมว่าเมื่อลูกโตขึ้นเธอจะไม่ปิดบังว่าเธอหาเงินด้วยการถ่ายแบบเซ็กซี่และถ่ายหนัง AV ขอบคุณที่มา Today Twitter หนิงปณิตาอินสุดเล่น MV การมีอยู่ของฉันตรงชีวิตแค่ประโยคเดียวทำน้ำตาไหลหนิงปณิตาอินสุดเล่น MV การมีอยู่ของฉันตรงชีวิตจริงแค่ประโยคเดียวทำน้ำตาไหลทุกรอบเปิดห้องอัดทำเวอร์ชั่นของตัวเองต้องอินขนาดไหนสำหรับหนิงปณิตาที่มาเล่น MV ให้ TJETS เพลงการมีอยู่ของฉันอะคูสติกเวอร์แต่งโดยฟองเบียร์จากค่ายมีเรคคอร์ดในเครือบริษัท Music Move จำกัดหลังการถ่ายทำ MV หนิงถึงกลับเอ่ยปากขอเปิดห้องอัดและจ้างครูสอนร้องเพลงมาอัดเสียงร้องเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองไปเลยซึ่งหนิงได้เล่าว่าถามว่าทำไมรับเล่น MV เพลงนี้เพราะจริงๆไม่ค่อยได้รับงานแบบนี้อยู่แล้วพอดีหนิงและน้องสาวสนิทกันส่วนตัวกับทาง TJETS ก็พอเขาส่งเพลงมาให้ฟังก็บอกได้ไม่เป็นไรคือหนิงเองหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนรู้จักอะแล้วมีความสนิทสนมเราก็จะซัพพอร์ตกันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติคนไม่รู้จักกันเลยแล้วยื่นเพลงนี้มาให้เล่นต่อให้เพลงมันจะเพราะมันจะตรงจะจ่ายค่าตัวมากเท่าไหร่ก็ไม่เล่นมันอยู่ที่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าค่ะตอนที่ฟังเพลงนี้จบเอาว่าแค่ถึงฮู้เก๋อรอบแรกก็ยกหูถามบอกว่านี่มันแต่งมาให้ฉันตอนนี้เลยหรือมันถูกแต่งเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของเพลงมันเป็นเนื้อหาของฟีลที่เรารู้สึกซึ่งในเรื่องของฟีลที่เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้เราจะพูดหรือเราจะอธิบายอะไรยังไงเวลาตอบคำถามข่าวให้คนเข้าใจมันก็แค่นั้นเลยแบบเอ้ยแต่งมาไว้ก่อนแล้วหรือแต่งมาเพื่อเราแต่ที่ทราบมาจริงๆเพลงมันถูกแต่งไว้อยู่แล้วแหละ
มันเป็นความบังเอิญมากแล้วก็พอฟังแล้วเราก็รู้สึกมันก็ใช่มันก็ดีแล้วมันเป็นจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงฟีลบวกๆนะไม่ใช่ฟีลแบบแค่ความรักหรือคู่รักสามีภรรยามันเป็นฟีลแบบจะฟีลความเป็นห่วงเพื่อนมันคือได้ทุกฟีลว่าแบบจริงๆแล้วในสังคมเราทุกวันนี้คือเราเป็นห่วงเขาได้แต่ถ้าเมื่อเราเป็นห่วงแล้วและความเป็นห่วงนี้มันไม่ได้ถูกมองเราก็แค่ห่วงเป็นลมเป็นอากาศเป็นผิวสักวันหนึ่งคนเราก็จะรู้เองว่าใครคือจริงใครคือปลอมรายการบางรายการที่แบบเขาก็แบบอยากจะร่วมงานกันอะเนอะมันก็ปฏิเสธในการสัมภาษณ์อัปเดตบางอย่างไม่ได้แต่ทุกอย่างเราก็พูดทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการชัดๆแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องมันไม่ค่อยเคลียร์แต่พอเราฟังเพลงนี้แค่ประโยคเดียวเรารู้สึกว่าประโยคเพลงในนี้ทุกอย่างมันเคลียร์ตัวเราแบบชัดมากๆแล้วฟังแล้วก็รู้สึกแบบโดยเฉพาะประโยคนี้นะคือถ้าสมมุติว่าเอาฟิลแบบเขาเรียกว่าเอาฟิลแบบเวลาอยู่คนเดียวประโยคนี้จะฟังเพลงกี่ครั้งสามารถน้ำตาไหลได้ทุกครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เอาฟิลเลอแล้วเราเป็นคนพยายามเป็นคนสตรองมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้านั่งอยู่นิ่งๆคนเดียวประโยคนี้เปิดกี่รอบน้ำตาก็ไหลได้ทุกรอบชม MV และฟังเพลงการมีอยู่ของฉันได้แล้วที่หนูก็อยากผอมโบเมลดาเผยกินแต่น้ำทั้งวันก็ทำมาแล้วแต่ไม่รอดก่อนหน้านี้นางเอกอารมณ์ดีโบเมลดาสุดสีให้สัมภาษณ์อย่างแซ่บจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเรื่องที่ถูกทักว่าอ้วนล่าสุดสาวโบได้มาร่วมงานวิสาขบูชารำลึก111ปีชาตการครบ18ปีพระมงคลสิทธิการหลวงพ่อภูลอัตตรักโขละสังขารที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมโดยหลังจากจบพิธีการต่างๆสาวโบได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวกลายเป็นตำนานนางเอกตอบคำถามแซ่บอ้วนแล้วไงอ้วนก็มีแฟนอันนั้นพูดเล่นฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างทุกคนบอกว่าเหมือนเป็นตัวแทนหลายๆคนทั้งดาราและไม่ใช่ดาราทุกคนเลยบางทีเราก็รู้ว่าเราอ้วนแต่มันก็จะมีคนที่ใจดีมาบอกเราก็น้อมรับฟังแต่ใจเราก็รู้ว่าอ้วนแต่มันไม่ได้ลดง่ายๆถ้ามันลดง่ายก็คงผอมกันแล้วล่ะเราก็อยากผอมเราก็อยากหุ่นดีแต่ว่าตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ก็จะพยายามทำให้ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะจริงๆก็ควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วแต่โบเป็นคนโครงใหญ่เป็นคนเนื้อนมไข่โบไม่ได้อ้วนนะแต่เป็นคนที่มีสะโพกคือสะโพกก็มา38แล้ววอกเราก็อื้อหือเคยฟังเพลงที่ฮายปละเอว26อก35อะไรอย่างนั้นเลยมันคือสัญญาณของคนมีความสุขคนที่ออกกำลังกายแล้วผอมเขาก็มีความสุขค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มีร่างกายรูปแบบไหนเขามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเขาเลยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นนะตอนนี้เราก็แฮปปี้นะแต่เราก็อยากหุ่นดีอยากผอมแต่เราทำงาน7วันไม่มีเวลาออกกำลังกายทำได้แค่กินน้อยถ้าจะออกกำลังกายก็ได้แค่เดินขึ้นลงบันไดตามกองเราก็อยากบาลานซ์การออกกำลังกายแต่มันไม่ว่างจริงๆเห็นใจเราหน่อยอยากกินคลีนแต่ไม่มีเวลาก็ได้แต่กินอาหารกองเคยทำ IF มาแล้วและก็ไปยืนไม่มีสมองอยู่ในกองจำบทไม่ได้ทำมาหมดแล้วนะกินน้ำอย่างเดียวในหนึ่งวันเพื่อที่จะล้างโน่นนี่นั่นก็ไม่มีสมองเหมือนกันเพราะว่างานของเราเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับบทเกี่ยวกับการจดจำตื่นตีห้าเสร็จก็สี่ทุ่มอันนี้คือปกติถ้าไม่ปกติก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปกว่าจะถึงบ้านกว่าจะล้างหน้าสระผมจะบอกว่าร่างกายเราตอนนี้มันสู้กับตัวเองมากก็ต้องขอบคุณร่างกายนะคะฉันทำมาหมดแล้ว
ถ้าอยากให้หุ่นดีก็ส่งมาเลยอย่างที่บอกส่งมาเลยวิธีเข้าคลีนก็ส่งมาเดี๋ยวรีวิวให้จริงๆเราแฮปปี้กับรูปร่างเราตอนนี้แล้วไม่อยากพูดให้คนหมั่นไส้แต่คนรอบตัวก็บอกว่าหุ่นดีแล้วหัวเราะสะโพกสวยมากทุกวันนี้คนเดินมาตีสะโพกตลอดคิดว่าใส่เสริมทุกวันนี้ใส่เก็บค่ะเพราะว่าสะโพกใหญ่เสื้อผ้าก็จะใส่ยากนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใส่เสื้อผ้าเล็กๆของเราพอใส่เล็กปั๊บโหดเราก็เป็นตัวแทนของสาวที่มีเนื้อนมไข่ให้เขาได้ดูว่าแต่งตัวแบบนี้น่าจะเหมาะกับเขานะอาเล็กว่าไงบ้างเวลาคนทักเรามีน้ำมีนวลเขาไม่ได้บอกว่าชอบเขาจะบอกว่าถ้าออกกำลังกายได้ก็ดีเพราะนางเป็นคนออกกำลังกายเราก็บอกว่าได้ถ้าว่างก็จะไปออกให้แต่มันก็ไม่ว่างอาเล็กก็มีเจริญอาหารอยู่นะที่อาเล็กกินเยอะแต่เขาก็ออกกำลังกายหนักมากออกหนักจนบอกว่าพี่ไปเลยหนูไม่ไหววิ่งไม่หยุดเราวิ่งเหนื่อยก็พักแต่เขาวิ่งจนครบกิโลเมตรของเขาก็บอกว่าพี่วิ่งไปเลยค่ะหนูวิ่งคนเดียวได้เราก็เป็นนางเอกยุคใหม่ไปมันก็ต้องมีให้เห็นหลายๆแบบความสวยคนเรามันไม่ได้ต้องเหมือนกันเราก็ต้องแตกต่างบ้างอย่างเช่นเราไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่เราก็รู้กาลเทศะเป็นตลกเราก็จะไม่ทับลายใครที่เขาเรียบร้อยจากฟีดแบ็กคนให้กำลังใจเรามีกำลังใจที่จะลดมากขึ้นไหมเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสุขภาพอยู่แล้วกินอาหารที่โอเคไม่ได้ตามใจปากก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันก็โอเคแต่มันอาจจะเห็นผลช้ามันไม่ได้เห็นผลแบบว่าทำไมเธอไม่ผอมแล้วพรุ่งนี้มาผอมเลยเราไม่ได้พึ่งทางการแพทย์ขนาดนั้นเคยคิดที่จะไปทำแต่เอฟเฟกต์มันค่อนข้างเยอะไปโรงพยาบาลเลยก็เลยรู้สึกว่าธรรมชาติดีกว่ามีคนเสนอทำหนูก็ถามว่าทำอันนี้อย่างฉีดปากกาลดน้ำหนักที่เขาทำกันมันจะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจะมีอาการอาหารเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เอาจริงๆตอนนี้ยังไม่มีเวลาเข้าคลินิกไปให้วิตามินเลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องเข้าไปฉีดให้มันต่อเนื่องก็คงจะไม่ได้ค่ะขอบคุณรูปจากไอจีโบขีดล่างเมลาดา